หมากคิมระแวงปาร์ตี้สละโสดเพื่อนจัดให้ณเดชน์ยาย่าตัวตึงพ่องานแม่งานหมากคิมระแวงปาร์ตี้สละโสดเพื่อนจัดให้ยาย่าณเดชน์ตัวตึงพ่องานแม่งานเผยคืบหน้าสร้างเรือนหอหีบปออ่าง100ล้านบานปลายนิดหน่อยทำห้องให้ลูกแล้วตั้งแต่คุกเข่าขอแต่งงานว่าที่บ่าวสาวอย่างหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสไม่เคยออกงานคู่กันเลยแต่ล่าสุดทั้งคู่ควงกันออกงานเปิดตัว COWAY พรางเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ที่สยามพารากอนพร้อมกับให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงงานแต่งงานรวมถึงเรื่องเรือนหอได้ยินว่าไปเข้าคอร์สเจ้าสาวแล้วคิมเบอร์รี่มีบ้างนิดหนึ่งไปดูแลผิวพี่หมากก็ไปด้วยเขาถามมีอะไรดีเหรอทำบ้างดิหัวเราะถึงตอนนี้ยังมีกังวลอะไรอยู่ไหมคิมเบอร์รี่มันก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างวันเสาร์อาทิตย์เป็นเวลาพักผ่อนเพราะว่าเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาหยุดแต่ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะต้องคุยกับเขามาเหมือนทุกวันนี้โปรแกรมมันว่างนะแต่ทุกวันนี้เหมือนมันไม่ว่างเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้มีอะไรเข้ามาเรื่อยๆให้เราได้คิดตลอดเลยเป็นเพราะเรากลัวไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดทำให้เราเครียดคิมเบอร์รี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนี้สิ่งที่กลัวก็ไม่มีเพราะมีคนมาช่วยเราแล้วเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาช่วยเราเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นหลายคนรอชมปาร์ตี้สละโสดจะขนาดไหนคิมเบอร์รี่ที่หมากพร้อมมากเราจัดวันเดียวกันแต่คนละที่ค่ะแยกกันจะดูเดือดขนาดไหนคิมเบอร์รี่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่วันว่าวันไหนเราไม่รู้สถานที่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะจัดอะไรให้เราลุ้นไหมว่าเพื่อนๆจะจัดอะไรให้เราคิมเบอร์รี่ลุ้นมากเพราะว่าอย่างยาย่าแล้วทางพี่หมากก็มีพี่แบร์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหัวเราะตัวตึงทั้งคู่ได้ปรามเพื่อนไว้ก่อนไหมหมากเขาบอกว่าดอนเซโนคือต้องทำทุกอย่างเราก็โอ้คิมเบอร์รี่ของคิมจะเขียนบอกเพื่อนว่าจะไม่ทำอะไรบ้างเพื่อนอ่านหรือยังไม่รู้แต่ก็มีบ้างที่หลอกถามแต่อีกคนโป๊ะแล้วตลกดีมีบอกยาย่าบ้างไหมว่าถ้างานนี้เล่นแรงเดี๋ยวถึงงานเขาเราจะเอาคืนคิมเบอร์รี่คิมคิดว่าเขาคิดไว้อยู่แล้วเรือนหอตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมาตอนนี้เดินหน้าไปเรื่อยๆผมเชื่อมั่นในฝีมือช่างของเราว่าเขาจะทำให้ตรงตามกำหนดนะครับหัวเราะบอกช่างหรือบอกใครบอกช่างครับหัวเราะคิมเบอร์รี่เราตั้งไว้ว่าอยากให้เสร็จก่อนวันที่20สิงหาคมนี้แต่ตอนนี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็มีพวกงานหินที่ยังไม่ได้แปะทำไมต้องให้เสร็จภายในวันที่20สิงหาคมนี้มันมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำที่บ้านก่อนที่เราจะไปที่อิตาลีฝากพี่ไปบอกช่างด้วยหัวเราะสิ่งสำคัญที่เราเป็นห่วงในตอนนี้คือเรื่องไฟฟ้าถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเราก็ไม่สามารถเทสเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้เลยอยากจะเร่งนะตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการที่เขาไปเดินเรื่องอยู่เราไปเร่งเขามากไม่ได้ก็เกรงใจแต่ภายในวันที่20สิงหาคมนี้เราต้องใช้บ้านแล้วบ้านเป็นไปแบบที่เราดีไซน์ไหมมาก 100% แบบที่เราต้องการทุกอย่างเป๊ะมากมีความคืบหน้าตลอดได้เตรียมห้องไว้ให้ลูกๆไหมคิมเบอร์รี่มีห้องเดียวค่ะยิ้มมาเตรียมไว้ห้องเดียวสมมุติถ้ามาสองล่ะคิมเบอร์รี่ไม่น่านะยิ้มหมากย้ายบ้านล้อเล่นๆหัวเราะก็มีแต่เราตั้งใจมีแค่คนเดียวครับงบสร้างบ้านเกิน100ไหมคิมเบอร์รี่เกินมานิดหนึ่งหมากเกินมาไม่เยอะถือเป็นอะไรที่รับได้ครับไม่ได้บานปลายรวมๆแล้วบานปลายเท่าไหร่หมาก
ไม่ขนาดนั้นเราเชื่อมั่นในการคุมงบของเขาแล้วก็เชื่อมั่นในช่างของเราคิมเบอร์ลี่จริงๆบางอย่างมันไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงมาเพราะว่าต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองมาก่อนแล้วเราเคยทำบ้านกี่หลังแล้วไม่รู้คิมเบอร์ลี่ใช่เรารู้ว่าไทม์ไลน์ของเรามันจะพังเมื่อไหร่เราก็เอาไปสิอะไรแบบนี้ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างไม่บานปลายมากใช่โชคดีมากทีมเก่งมากแค่เราเร่งแค่นั้นเองหลังแต่งงานให้คิมคุมบัญชีบ้านเลยไหมคิมเบอร์ลี่คิมขอไม่ทำนะคะหัวเราะคิมขอลาออกทำไมเหนื่อยยิ้มคิมตกเลขนะแต่ตอนนี้คือคำนวณยูโรเป็นไทยไทยเป็นยูโรเครียดแล้วทั้งคุมงานแต่งและมาคุมบ้านไม่ค่ะทำได้แค่เวลาสั้นๆพอแล้วแต่เป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่ต้องดูแลเรื่องเงินคิมเบอร์ลี่พี่หมากเขาบอกว่าเราจะเป็นคนจ่ายตลาดแล้วเราทำอะไรคิมเบอร์ลี่เรารอกินหัวเราะหมากใช่บ้านใหม่ผมจะทำอาหารบ่อยมากๆคิมเบอร์ลี่เขาจะลงไปล้างสระเองมาใช่ผมจะไปตักใบไม้งมใบไม้ตัดหญ้าไม่มีตังค์เหลือจ้างใครแล้วครับหัวเราะเดี๋ยวรอดูเลยตื่นเต้นไหมจะเริ่มต้นคำว่าครอบครัวแบบจริงๆจังๆมาตื่นเต้นมากทุกครั้งที่เราไปดูที่บ้านเราก็รู้สึกนี่คือบ้านในฝันของเราจริงๆคือที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆสองคนน้ำตาไหลไหมคิมเบอร์ลี่ก็มีบ้างนะคะมันก็จะแบบเฮ้ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันสมมุติบ้านเราสร้างตั้งแต่เป็นป่ารกเราสร้างจากศูนย์เลยพอมันขึ้นมาแบบนี้มันก็ชื่นใจมากฝากถึงแฟนๆที่เชียร์คู่เรามาตั้งแต่ต้นคิมเบอร์ลี่ก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่พี่สื่อด้วยที่อยู่กับเรามาตั้งนานตั้งแต่จีบกันหัวเราะก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดซัพพอร์ตเรามาตลอดเลยรู้สึกแฮปปี้มากแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่ๆอีกทีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะยิ้มบนเวทีบอกว่าก่อนนอนพูดทุกคืนพูดตลอดพูดว่าอะไรมาเอ้าก่อนนอนรักเขาเราก็ต้องพูดมีคำนึงอยู่แล้วถูกไหมก่อนที่เราจะนอนจริงๆเรามีกิจกรรมหนึ่งอย่างคืออ่านหนังสือผมอ่านให้ฟังอะไรแบบนี้แล้วก็ปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเขายิ้มแล้วก็กู๊ดไนท์ครับแล้วก็นั้นแหละครับนี่ก็หลับใส่ยิ้มเปิดคลิปแนนแฟนอีกคนร่ำไห้ริวทำร้ายทนไม่ไหวก่อนเคลียร์รักผมทั้งคู่ก็ห้ามไม่ได้ถ้าทุกคนคิดแบบนั้นทนได้ก็ยังอยู่นี่เปิดคลิปแนนแฟนอีกคนร่ำไห้ริวทำร้ายทนไม่ไหวก่อนเคลียร์ลั่นเขารักผมทั้งคู่ไม่อยากให้เราเลิกผมก็โอเคห้ามไม่ได้ที่จะให้เขามารับจากกรณีรายการทะลุดราม่าได้มีการเปิดใจอาทิตย์ริวหลังจากที่สาวของแนนแฟนคลับริวออกมาร้องเรียนเพจอีกี้ขยี้ข่าวว่าน้องสาวโดนหลอกและโดนทำร้ายร่างกายโดยมีแนนแฟนคลับสาวเจ้าของเพจอีกี้ขยี้ข่าวร่วมในรายการด้วยโดยวันที่เกิดเหตุวันที่8กรกฎาคม2566น้องสาวโทรมาร้องไห้ว่าโดนริวทำร้ายถูกไม้กวาดตีพี่สาวก็เตือนให้กลับบ้านแต่น้องไม่ยอมเพราะชอบริวมากรวมทั้งเรื่องรถน้องขับรถไม่เป็นแต่ซื้อรถให้ริว 150,000 บาทโดยริวยอมรับเรื่องการทำร้ายร่างกายแนนว่าตีแต่ไม่ใช่ไม้กวาดเป็นสังฆทานทุ่มด้วยความโมโหและเมาน้องแนนค่อนข้างเอาแต่ใจริวรู้ตัวว่าผิดเป็นการพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงให้แนนไม่มายุ่งฝ่ายหญิงก็ด่าคือแฟนทะเลาะกันพร้อมทั้งบอกว่าดีกันแล้วขณะที่แนนยืนยันว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรไม่โกรธริวแถมยังขอโทษริวด้วยริวซึ่งก่อนหน้านี้มีแฟนอยู่แล้วคือหญิง
แต่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องทะเลาะกับหญิงส่วนแนนเป็นแฟนคลับตอนแรกรักเหมือนน้องตอนนี้คบหาดูใจตอนนั้นไม่ได้ซ้อนตอนนี้เริ่มจะซ้อนไม่เลือกฝ่ายหญิงรักริวทั้งคู่เจ้าตัวบอกว่าทั้งคู่ไม่อยากให้เราเลิกผมก็โอเคถ้าทุกคนคิดแบบนั้นทนได้ก็ยังอยู่นี่ผมห้ามไม่ได้ที่จะให้ใครมารักแต่นี่เขารักและเขาปรารถนาดีกับผมผมรักน้องแนนผมรักหญิงครับผมคบหาแบบดูใจดูแลกันแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานเราก็ต้องศึกษากันขณะที่ล่าสุดเพจอิกิขยี้ข่าวเลยนำคลิปชมคลิปที่ครอบครัวแนนส่งมาให้ทางเพจช่วยเหลือก่อนหน้านี้ขณะแนนร้องไห้โทรมาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเขาถีบเขาตบเขาผลักเจ็บไปหมดเลยพร้อมทั้งบอกจะแจ้งความด้วยอยากไปโรงพักบอกโดนทำร้ายมาตลอดเอาไม้กวาดตี